สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวให้คุณใช้ iPhone ได้ง่ายเร็วสุดคุ้มก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเราสามารถอัปโหลดวิดีโอที่ถ่ายไปยังช่อง YouTube ของเราเพื่อแชร์ให้กับเพื่อนๆแชร์เรื่องราวของเราไปยังผู้ชมทั่วโลกได้ง่ายๆเลยครับวิธีการก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากเปิดแอป YouTube เพื่อนๆที่ยังไม่มีแอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store นะครับเมื่อเปิดเข้าไปในแอปให้ลงทะเบียนด้วยบัญชีของเราให้เรียบร้อยครับจากนั้นแตะไอคอนรูปกล้องวิดีโอด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะวิดีโอจากนั้นแตะเลือกคลิปวิดีโอของเราได้เลยครับโดยด้านล่างของวิดีโอจะบอกความยาวให้ทราบด้วยเมื่อแตะเลือกแล้ววิดีโอจะเปิดขึ้นมาเราสามารถแตะเพื่อควบคุมการเล่นได้ด้วยครับหรือจะตัดแต่งความยาวของวิดีโอก็ทำได้ง่ายๆครับ YouTube ยังให้เราปรับแต่งโทนสีของวิดีโอซึ่งได้เตรียมฟิลเตอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้มากมายหลากหลายแบบจนเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวครับไม่เพียงเท่านั้นเรายังสามารถเลือกเสียงเพลงประกอบที่ YouTube เตรียมไว้ให้เราครบครันเลยครับไม่ผิดลิขสิทธิ์อีกด้วยด้วยการแตะไอคอนรูปโน้ตเพลงแล้วแตะเครื่องหมายบวกจากนั้นเราสามารถเลือกดูรายการเพลงหรือเลือกเพลงจากประเภทและอารมณ์หรือจะเลือกจากที่มีในเครื่องก็ได้นะครับแต่ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยครับในตัวอย่างนี้เราจะไปเลือกตามประเภทและอารมณ์แบบล็อกกันครับเราสามารถแตะเลือกเพื่อฟังตัวอย่างเพลงดูว่าเพลงเข้ากับวิดีโอของเราหรือเปล่าเมื่อได้เพลงที่ต้องการแล้วให้แตะเครื่องหมายบวกสีฟ้าทางด้านขวาครับเพลงจะถูกเพิ่มเข้าไปในคลิปเมื่อแตะเล่นก็จะได้ยินเสียงทันทีเลยครับเรายังสามารถแตะไอคอนด้านล่างเพื่อปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับเมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วแตะถัดไปจากนั้นป้อนชื่อคลิปคำอธิบายตั้งข้อมูลการเผยแพร่เพิ่มตำแหน่งแล้วแตะอัปโหลดได้เลยครับในขณะที่คลิปกำลังอัปโหลดเราสามารถแตะเมนูทางด้านขวาแล้วเลือกลบการอัปโหลดได้นะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้ววิดีโอก็จะถูกเผยแพร่ให้กับผู้ชมทั่วโลกแล้วครับง่ายมากๆเลยครับขอให้สนุกกับการถ่ายวิดีโอและอัปโหลดเรื่องราวที่น่าสนใจกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ